have to กับ must ต่างกันยังไงนะทั้งสองคำแปลว่าต้องทั้งคู่เลยใช่ไหมคะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะมาดู have to กันก่อนนะคะอ่ะอย่าเพิ่งงงนะ have หรือ has เฉยๆแปลว่ามีนะคะแต่ถ้า have to จะแปลว่าต้องค่ะ have to เนี่ยจะใช้ในเรื่องของกฎระเบียบนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่น I have to finish my homework before I go out ฉันเนี่ยต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนจะออกไปข้างนอก I have to finish my homework before I go out เป็นกฎระเบียบนะคะ You have to wear a uniform at this school คุณน่ะต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มนะที่โรงเรียนนี้อ่ะเป็นกฎระเบียบเห็นไหมคะต้องแปลประโยคนี้ดูนะคะ We have to be at the meeting by 10 a.m. อันนี้ก็จะแปลว่าเราจะต้องไปถึงที่ประชุมภายในเวลา10 โมงเช้าอะค่ะ We have to be at the meeting by 10 a.m. meeting ตรงนี้แปลว่าการประชุม must จะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นความคิดเห็นของเรานะคะซึ่งมันจะเป็นทางการกว่า have to ด้วยนะตัวอย่างนะคะลองแปลดูก่อนนะคะ You must take your medicines every day คุณต้องกินยาของคุณทุกวันนะ She must be home by now It's getting late แปลอะไรคะ She must be home by now ตอนนี้เธอต้องถึงบ้านแล้วนะ It's getting lateมันเริ่มดึกแล้วอะค่ะอันนี้ประโยคที่เอาไปใช้ได้นะคะ It's getting late ก็คือเริ่มจะดึกแล้ว Must ก็จะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าต้องทำเป็นความคิดเห็นแต่จะเป็น formal กว่านะคะจะใช้น้อยกว่า have to ด้วยค่ะสรุปนะคะ have to เนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นปัจจัยภายนอกที่บีบให้เราทำส่วน must เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวของเราเองคิดว่าต้องทำค่ะมาดูประโยคตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบI have to leave early today because I have a doctor's appointment. ฉันต้องรีบออกจากบ้านวันนี้เพราะว่าฉันเนี่ยมีนัดกับหมออันนี้เป็นปัจจัยภายนอกเรานัดกับหมอใช่ไหมคะก็เลยใช้ have to. Must นะคะก็คือสิ่งที่ต้องทำจากความรู้สึกเราว่าต้องทำนะคะหรือเป็นการแนะนำก็ได้เช่น You must leave early if you want to catch a train.เธอต้องรีบๆออกไปนะถ้าเธออยากจะไปทันรถไฟอ่ะอันนี้คือคำแนะนำใช่ไหมคะแล้วเป็นสิ่งที่ผู้พูดแนะนำให้เพื่อนต้องทำตามนี้นะอ่ะไม่งั้นไม่ทันรถไฟไหนลองแต่งประโยคนี้ดูนะคะฉันต้องไปแล้วล่ะฉันน่ะจะต้องไปเจอเพื่อนตอนบ่ายเนี้ย I have to go because I'm seeing my friend this afternoon อันนี้คือเรานัดกับเพื่อนใช่ไหมคะเออเราก็ใช้ have to อะค่ะHave to ก็คือปัจจัยภายนอกสิ่งที่เราต้องทำเป็นระเบียบนะคะส่วน must ก็จะเป็นความรู้สึกจากข้างในหรือเป็นการแนะนำว่าต้องทำนะเรื่องนี้มันจำเป็นต้องทำเป็นอย่างมากก็จะใช้ must ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะพิมพ์คอมเมนต์ประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ไว้หน่อยค่ะจะได้ทบทวนนะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณมีคอร์สนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นถ้ามาสอบถามมาสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้ะบาย